Rasper Beats. ในวันที่8กุมภามีปวงประชาล้มตายทำไมผู้ก่อการร้ายถึงกลายเป็นพลทหารไทยมันไร้สิ้นติดเมตตาลงมือฆ่าคนอย่างสะใจชายปืนกราดยิงทั้งยิงชายจิตดับสลายไว้ชีไปหัวใจอมหิตไม่คิดว่าถูกผิดพรากผู้บริสุทธิ์ชีวิตต้องถูกปลิดจิตใจมันต้องตามเวรกรรมอยู่ตามติดเพราะที่ตัวมันทำล้วนและไม่มีสิทธิ์ชีวิตคนเราเขาก็รักตัวกลัวตายขอไว้อาลัยแด่ผู้ที่จากไปมันเริ่มผิดเพี้ยนเพราะไม่เปลี่ยนแปลงแหล่งปัญหาและที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้คนที่ต้องแก้คือใครนะลองนำไปคิดดูสักนิดก่อนที่มันจะเกิดอีกไม่ช้าเห็นบอกเราจะทำตามสัญญาให้มา5ปียังไม่พัฒนาป้าก็บอกขึ้นความสุขให้คนไทยแต่ปัญหามากเกินจะบันไลขนาดคุณทำผิดแต่ก็เป็นหงุดหงิดใส่แล้วนี่เข้ามาอยู่ปากคู่ไว้อะไรแจกเงินทำไมใช้หน่อยก็ดีนะสมองหรือเพียงซื้อใจด้วยการแจกเงินทองเคยหันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมใครทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลายหดหู่จนเริ่มท้อใจต่อไปใจอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทำได้แค่ลุกขึ้นยืนฟื้นยิ้มทั้งที่ยังมีทุกมีเพลงเยอะกว่าผลงานชำนาญแค่แต่งทอนหูทุกที่ที่ไม่มีใครฟังคุณจะสั่งใครก็ได้ให้ไปติดคุกถึงยุคที่คุกต้องเลือกคนขังใครมีสตังก็หลอดไปส่วนใครที่ลุกมาสร้างความหวังก็ควรระวังตัวเอาไว้นี่เราที่เขาเรียกกันประเทศไทยในบอกเป็นเมืองประชาธิปัตย์ไทยทำไมไทยแลนด์มันจะก้าวไม่สุดอยู่เดินกันเมินเฉยมันจะกลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นวีรบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจรที่เอาอำนาจมาฉุดรู้สึกจะหน้าด้านจนคนเกลียดคนชังเหลือให้ประชาชนเพียงเกษตรสตังภาษีก็ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครๆก็ทำได้หน้าไหว้หลังหลอกและบางส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน้ากากถึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาทจากวันนั้นที่เฝ้ารอแต่ว่าเขายังไม่พอมันเจ็บช้ำที่ต้องทนกับปัญหาที่มืดมนอยากจะหนีไปให้ไกลจากอำนาจผู้นำไทยใครจะรู้โชคชะตาบริหารเสียเวลาทำไมไทยแลนด์มันจะก้าวไม่สุดอยู่เดินกันเมินเฉยมันจะกลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นวีรบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจรที่เอาอำนาจมาฉุดรู้สึกจะหน้าด้านจนคนเกลียดคนชังเหลือให้ประชาชนเพียงเกษตรสตังภาษีก็ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครๆก็ทำได้หน้าไหว้หลังหลอกและบางส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน้ากากถึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาท